ก็พยายามขำใส่เขาพยายามแบบว่าละลายบรรยากาศยิ้มสู้ละลายละลายความเกรงออกมายิ้มสู้ต่อไหมครับไม่ขนาดนั้นหนักกว่านั้นอีกเพิ่งเปิดดูด้วยกันวันก่อนสวัสดีครับพวกเราAtlas จูเนียร์ลาสครับสวัสดีครับแทนแอตลาสครับเจดแอตลาสครับภูมิแอตลาสครับไนซ์แอตลาสครับพี่วอนแอตลาสครับวินแอตลาสครับวันนี้พวกเราอยู่ที่รายการ Exclusive Interview เย้อยากกอดแค่ไหนได้ได้คิดทำตัวสนิทไปวันวันตอนนี้เรามีทั้งหมด3ซิงเกิลครับผมมีเพลงเมเดเมเดมีเพลงโรเลฮะแล้วก็คุยแก้เหงามิสเตอร์โรลี่ครับผมสำหรับผมว่าเมเดย์นะใช่มันเป็นวันที่ร้อนระอุเป็นวันที่เหนื่อยมากๆครับผมแล้วก็แต่ภาพออกมามันสวยมากใช่ครับใช่ก็คงกับสิ่งที่เราเหนื่อยไปครับผมให้โรเลละกันผมรู้สึกว่าอย่างเมเดย์สำหรับผมรู้สึกว่าเรามีเวลาซ้อมเยอะกว่าหน่อยแต่พอเป็นโรเลผมรู้สึกว่าแบบตอนถ่ายมีหลายท่าที่ผมยังแบบอาจจะมีสับสนบ้างบวกกับเรามีเต้นที่เต้นบนทรายเต้นบนน้ำเต้นบนทรายเอียงอีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสำหรับผมเพลงนั้นยากมาเพราะรอบแพทเทิร์นเยอะมากด้วยใช่ครับผมครับก็ตื่นเต้นครับแรกตื่นเต้นคือเข้าไปก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็พยายามขำใส่เขาพยายามแบบว่าละลายบรรยากาศยิ้มสู้ละลายความเกรงออกมายิ้มสู้เขาก็น่ารักครับเขาก็นั่งอยู่แล้วก็บอกว่าไหนดีไหนไม่ดีแล้วก็เปิดกว้างกับความคิดเรามากอย่างที่เพื่อนบอกครับผมก็สำหรับธีมเพลงคุยแก้เหงาเนาะคือเราก็อย่างที่เห็น MV คือเราจะไล่ตั้งแต่จากสีขาวดำจนมีสีแล้วก็เป็นจุดนี้คือมีความสุดท้ายแล้วเราอยากให้มันเป็นแบบฟิลทีวีโชว์นิดนึงแบบทั้งเฟรมภาพใน MV แล้วก็การตัดต่อการเปลี่ยนเฟรมทุกอย่างคือเป็นแบบมูนั้นหมดเลยมูนั้นหมดเลยมิวบอนครับจริงๆน้องเป็นคนชอบดูการ์ตูนนะแต่ก่อนแล้วเขามีดาบจริงๆที่บ้านคือดาบดาบเลยแล้วเขาเล่นเล่นเล่นกับแท็ดอ่ะโอ้อันนี้ก็อยู่ได้จบ1 2 3ลูวินชัดเจนชัดเจนไม่ใช่คือเขาอะชอบแกล้งคนอื่นหมายถึงว่าเวลาเราเผลอๆอะเขาจะยืดแล้วก็อย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังคือเขาชอบไปอยู่ข้างหลังอยู่อย่างเงี้ยให้เราหันมาเราก็แบบเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บนายข้างหลังอะนายอะไรอะหยุดเลือดหยุดเลือดนี่ยากหน่อยหาแล้วเจอได้แล้วได้แล้ว1 2 3พี่จูจูเนี่ยพี่จูอ่ะเขาเพิ่งเต้นนี่ไปคลิปติ๊กต็อกล่าสุดที่เขาถ่ายเขาก็ถ่ายตู่เลยผมว่าอันนี้ง่ายรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอเคเลยจบเลยนะ1 2 3ปิดเจอครับเลยมันนิ่งๆไงมันนิ่งๆมันถ้าสมมุติไปไหนก็จะแบบใครจะสงบนี่ค่ะ1 2 3ไหนไม่ขนาดนั้นหนักกว่านั้นอีกนี่ไงเมื่อวานเลยใช่ป่ะมันเป็นไรกันมันสองตัวไม่ได้พี่มันเป็นไรกันมันเป็นไรกันมันแค่สองตัวนะเปลี่ยนห้าง่ายก็ง่ายเดี๋ยวคนเดียวก็แพ้พี่น้องอาจจะพูดว่าก็สั้นๆเนี่ยครับเหลือไม่กี่คนคนนี้ใหญ่อ๋อกันไปหมดหนึ่งสองสามปูครับแต่อันนี้เราเล่นครับผมว่าจริงไม่เราเล่นไม่เล่นคืออาจจะเพราะช่วงนี้เหมือนกับพี่ภูมิเขาเป็นดาราตัวใหญ่ครับผมเล่นมีละครเล่นชื่อนิดนึงก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินNow
ขาเลยเต็มทุกคนน่าจะดูโอเคหลายท่านมาพากตรงพี่ขอโทษด้วยนะทุกคนออกไปว่าง่ายโอเคได้ต่อแล้วเริ่มช็อตออกให้พี่หน่อยนะออกให้พี่หน่อยออกให้หน่อยโอเคโอเคพอได้พอได้ออกให้พี่หน่อยโอเค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 พี่จะรู้จักไปแล้วผมไม่ค่อยฟังเพลงเกาหลีด้วยเจทูเจทูจะได้ไหมวันฝรั่งครับนี่เพชรสันริชบอลมอนิโกจังนัสเฮ้ยได้ได้เลยจะได้อะไรนี่นะลุยไม่ต้องให้กูไปแต่งขอโทษเฮ้ยแต่หัวอันนี้น่าจะแค่นี้อะนายรู้หัวมันนายรู้ what เฮ้ยมีอะไรน่าจะรู้อ๋อเห็นไหมหุ้ยสายมากใช่ปะไม่ใช่เอาเงินอะไรอ่ะเอาเพลงใหม่ NCT อ่ะBTS ก็ได้ชื่อว่าล้มไฟเป็นฟีลิ่งของ EXO อ๋อโอ้โหจริงผมว่าใช่แพทต้องรู้แพทที่แพทปึ๊บคุณสุดๆเฮ้ยใหม่มากอะไรใหม่อะไรใหม่พูดอีกเยสครับเยสเพิ่งเปิดดูด้วยกันวันก่อนอ๋อฟังไม่แต่มองฟังฟังเขาเลยใช่ไหมกับเซเว่นใช่ไหมกับเซเว่นเอาดูไปรอบเดียวเองยังจำไม่ได้ซอนี่ได้ไหมอ่ะเจ๋งมากเลยนะอยากกอดแค่ไหนก็ได้ได้คิดทำตัวสนิทไม่หวั่นไหวไม่ได้ได้ริมรถการชนะมานานละนี่มันจะขัดเจนหรือเปล่าเฮ้ยเจ้ารู้แล้วเลยชอตจบเอาก็ต้องบอกว่าอันนี้จริงเป็นครั้งแรกของเราที่ได้มารายการนี้ครับก็จะบอกว่าสนุกมากแล้วก็แบบขอบคุณมากอันนี้คือสนุกจริงแล้วก็จริงหลายเกมเป็นครั้งแรกที่เราเล่นด้วยก็ถือว่าแบบอาจจะแอบขอขโมยไปเล่นในวอล์กเราหน่อยละกันสึกไงบ้างก็ขอบคุณรายการนี้มากๆนะที่ให้โอกาสเราได้มาร่วมกับรายการนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับEP นี้กันนะครับผมแล้วก็
ปติดตามดูนะคะว่า EP ต่อมาจะเป็นใครแล้วก็อย่าลืมฝากผลงานเพลงของน้องๆให้หน่อยว่าเพลงล่าสุดกับเพลงล่าสุดครับผมตอนนี้นะครับ And Love ก็มีทั้งหมด3เพลงนะฮะ Mayday Mayday Lonely และตอนนี้นะฮะล่าสุดเลยล่าสุดสุดๆลอลลี่ลอลลี่ครับผมคุยแก้เหงาก็ฝากไปติดตามชมกันได้นะครับที่ติดตามในที่ไหนบ้างก็ทุกช่องทางเลยครับผมตอนนี้เพลงได้ปล่อยออกไปในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วครับผมแล้วก็สามารถดู MV ได้ในทาง YouTube เสิร์ชว่าแอดลาก็จะขึ้นเลยครับผมนอกจากนั้นแล้วยังมีอัลบั้มใช่ไหมพี่เจสใช่ปีนี้จะมีอัลบั้มครับก็เป็นอัลบั้มแรกของเราก็คืออยากให้ทุกคนเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกสักนิดนึงนะระลึกที่ระลึกต่อเราเกือบมีคนแก้แล้วใช่ผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อไปของเราในลาฟเตอร์ครับผมขอบคุณมากอย่าลืมไปติดตามบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเรา At Last ได้ในรายการ Exclusive Interview ที่ช่อง THT นะครับผมแล้วเจอกันครับอะไรเร็ว